นอกจากนี้ฮะยังมีความเห็นเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับทางคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่า1กุมภาพันธ์จะได้ใช้กันนะครับโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทบอกว่ากระแสสังคมก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ขัดขานถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับรัฐบาลก็พร้อมรับฟังแล้วก็นำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขแล้วก็ประเด็นตรงนี้นะฮะก็บอกว่าต้องไม่เสียหลักการด้วยดังนั้นยืนยันว่าไม่กระทบกับนโยบายนี้ก็ยืนยันว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตไม่ผิดหลักการที่จะใช้เงินส่วนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยจะเริ่มได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์67ตามที่นายกรัฐมนตรีเคยได้พูดไว้ครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มีเสียงสนับสนุนเสียงคัดค้านเพราะว่าปกติเกือบทุกเรื่องนะครับมันต้องมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็รับฟังแล้วก็มาพิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขไม่เสียหลักการนะครับก็ไม่กระทบหรอกครับเราก็จะเดินหน้าทำงานนะครับส่วนรายละเอียดนี่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ได้ตามข้อเสนอแน่บางส่วนก็ยินดีปรับปรุงเพียงแต่ว่าต้องไม่ผิดหลักการที่เราจะใช้เงินส่วนนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่กำลังยากลำบากแบบนี้